ัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการอีสานวันนี้นะคะในเช้าวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมค่ะครับเมื่อตอนต้นรายการมีถ่ายทอดพิเศษนะครับใช่ค่ะเราก็มาเข้ากันในตอนนี้ก็แล้วกันนะครับมาดูข่าวแรกเลยครับในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายหน่วยงานนะครับมาบันทึกเทพโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถนะครับรัชกาลที่ในรัชกาลที่9นะครับคือคักเลยทีเดียวเมื่อวานก็ถือเป็นวันที่5แล้วนะคะเป็นวันที่5ของการบันทึกเทศถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ประจำปี2560ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนมาร่วมบันทึกเทศจำนวน28องค์กรช่วงเช้าประกอบไปด้วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะคะโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่วันนี้นะคะทางมทบ23ถึงจะมานะคะแล้วก็มีอธิบดีผู้พิพากษาภาค4มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ200ปีปีพุทธศักราช2540ด้วยค่ะครับส่วนในช่วงบ่ายนะครับก็มีอีกหลายองค์กรด้วยกันครับประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือศาลปกครองขอนแก่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็อีกหลายองค์กรนะครับทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยซึ่งก็จะมีการบันทึกไปจนถึงวันที่27ก็คือวันนี้แหละนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะนำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นในโอกาสต่อไปนะครับ